ไรครับตอนนี้กำลังทาน้ำมันครับทาน้ำมันตอนนี้น้องเขามีเมนูมานำเสนอแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเครปฝรั่งเศสทำไมถึงฝรั่งเศสอ่ะเพราะว่าเป็นเครปของคนหน้าเศสจะแบบจะทานเล่นตอนเย็นเป็นของว่างน้องมาจากไหนอ่ะเราต้องถ่ายเราต้องถ่ายน้องก็มาจากบ้านมาจากบ้านโอ้ใช่เลยอันแล้วนี่ไปรู้เรียนรู้สูตรมาจากไหนคะอ๋อปกติคือเคยไปอยู่ฝรั่งเศสมาแล้วก็เป็นเมนูที่เราทานเล่นที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่โควิดแล้วก็ไม่มีใหญ่ทำแล้วก็แบบทำมาขายเล่นอ๋อเป็นเมนูจากฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะคะใช่ครับอยู่ที่ร้านเดอะพีน่านะคะซึ่งร้านนี้ก็มีอาหารฝรั่งเศสแท้ๆนี่ค่ะโดยทีมงานค่ะทีมงานหนีไปไหนคะนี่ค่ะแวะมาดูพี่บัวนะคะวันนี้เรามีเชลชวนชิมมาด้วยค่ะน้องเริ่มมาเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นลองเทคเลยนะคะยาวๆไม่ตัดต่อนะครับเราจะดูสูตรของน้องเลยแต่น้องก็จะไม่บอกว่าแป้งผสมอะไรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเราสั่งแล้วรอประมาณ 2-3 นาทีครับโอ้ยแป๊บเดียวเองสั่งแล้วรอได้เลยที่ร้านเดอะพีน่าก็จะมีอาหารแนะนำหลายอย่างเลยนะคะนี่เรามาดูเมนูอาหารแล้วระหว่างรอก็มาทานของหวานของหวานลิ้นพันกันแล้วหิวอันนี้ที่เราสั่งพี่อบสั่งเป็นกล้วยแล้วสตรอเบอรี่นะคะหน้าทุเรียนจะมีทุเรียนเคี้ยวทุเรียนไหมอะไรนะคนฝรั่งเศสไม่ทานทุเรียนแต่ถ้าลูกค้าต้องการก็ทำได้แต่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเอาทุเรียนทอดมาโรยเลยทำมันไม่ใช่เคฟอันนี้จะเป็นเคฟแบบเคฟไทยเป็นเคฟไทยอันนี้มันจะนิ่มๆหรอใช่ครับอันนี้สูตรเดียวกับเคฟเคฟมากไม่ครับเฮ้ยหอมมากเป็นวัตถุดิบฝรั่งเศสเลยครับกินดีเรายังไม่เคยกินนะคะเรามารีวิวนี่เราแบบเราก็จะเพิ่งเคยชิมเหมือนกันเราก็เพิ่งจะเคยชิมเหมือนกันนะเราก็จะรอลุ้นระหว่างรอเต้นโชว์ได้ไหมคะไม่มีไม่มีเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวพี่โอบร้องไห้หอมหอมกลิ่นออกมาแล้วค่ะในคลิปเราเก็บกลิ่นได้นะคะแล้วเลิฟเพอร์เฟคเหลืองๆแล้วค่ะนวลๆมีประโยชน์ด้วยมีกล้วยนะคะเด็กๆก็จะมีเห็นไหมวิหอมมากแล้วก็จะทานนิวเทลล่าตั้งแต่80 80ถึง150ครับ40เนาะใช่แต่ส่วนผสมของแป้งคือมาจากฝรั่งเศสหมดเลยครับอ๋อใช่ก็คือจากฝรั่งเศสใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นไทยเลยครับเหมือนเราได้ชิมของฝรั่งเศสแท้ๆใช่เลยครับผมว่าลูกค้าก็จะติดใจแล้วมาอีกปกติผมจะเปิดที่สวนพุทธศาสตร์ครับอ๋อช่วงนี้โควิดเลยปิดใช่ใช่ครับปกติเจอน้องที่สวนพุทธศาสตร์ใช่ครับผมขายอยู่ตรงไหนอ่ะขายเป็นแคมป์เลยครับแคมปิ้งครับอ๋อแคมปิ้งริมทะเลเหรอไม่เป็นคือสวนพุทธศาสตร์จะเป็นแบบป่าครับใช่ครับได้ชิ
ค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะใส่สตรอเบอรี่แล้วจะสั่งไว้ไหนเฮ้ยธรรมดาอันนี้เราสั่งพิเศษนะคะมิกมิกอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ไทยนะคะนอกจดตลอดแล้วนอกจดตั้งจดตลอดเราขอเพิ่มได้ค่ะน้องทำให้เหมือนงานศิลปะค่ะมันยังไม่ผูกเท่าไหร่ยังไม่ได้ผูกใช่ใช่ไม่โอเคตลอดเลยอ่ะเพราะว่าเราสั่งเพราะว่าเราสั่งแบบว่าพิเศษค่ะเราสั่งนอกโจยค่ะน้องจะงนนิดนึงนะคะเพราะเราถ่ายคลิปอยู่น้องจะตื่นเต้นตามใจคนซื้อมากเลยค่ะพรีเมียมค่ะขอบอกเรารอเทสแอร์เรียบร้อยนุ่มอร่อยหอมด้วยคือแบบกลิ่นหอมมันลงไปในคอกลิ่นหอมของแป้ง